วันนี้เราจะพาไปดูการกระตุ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยการใช้ดนตรีผมอาจารย์ถาวรอยู่สบายครับปกติเขาจะเรียกว่าอาจารย์เอเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากชายคนนี้13ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสอนตั้งแต่โรงเรียนที่มีความพร้อมต้นๆของประเทศเลยจนถึงโรงเรียนที่แทบจะไม่มีอะไรเลยโรงเรียนที่พร้อมมันพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่อง อุปกรณ์ดนตรีเด็กเอ่ยสถานที่ซ้อมบุคลากรทุกอย่างมันพร้อมหมดพอมาเจอโรงเรียนสวนลุมเนี่ยมันยิ่งกว่า13ปีที่ผมเคยสอนมาพอผมไม่เห็นเด็กสภาพเด็กแต่ละคนนี่อยู่ในชุมชนเป็นเด็กต่างจังหวัดล้วนไม่มีเด็กกรุงเทพเลยพ่อแม่มาทำงานมาขายรับจ้างขายของมาเป็นรปภ.ไม่มีเวลาดูแลลูกก็ไม่คิดว่ามันจะมีแบบนี้พอมันเห็นเด็กตรงเนี้ยมันย้อนกลับไปถึงเราตอนเด็กๆถ้าเราไม่มีตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีดนตรีเนี่ยเราก็คงมาตรงนี้ไม่ได้ก็คงอาจจะเป็นเหมือนตอนเด็กๆอยากเป็นเด็กผู้ชายอยากเป็นเจ้าพ่ออยากเป็นมาเฟียอยากเป็นดูมันเท่อะไรแต่ดนตรีมันดึงเรากลับมาตรงนี้ได้ความมีระเบียบการมีระเบียบการมีสมาธิการรับผิดชอบการต้องมาอยู่กับคนส่วนรวมเยอะๆมันต้องรู้จักกฎรู้จักเกณฑ์รู้จักระเบียบตรงนี้มันสร้างความเป็นคนได้เยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกได้เป็นของแข็งของเหลวแก๊สแล้วเนี่ยถามว่าแล้วสมบัติของแข็งเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างอันดับที่หนึ่งก็คือของแข็งจะต้องมีมวลและอะไรอีกคะปริมาตรคงที่รูปร่างคงที่ต้องการที่อยู่รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุส่วนมากเด็กวงโยเนี่ยจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะก็คือจะไม่ค่อยอยู่นิ่งสมาธิสั้นแล้วก็คือในเรื่องของการทำงานก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเราก็ต้องมาคอยดูแลกันแล้วก็คอยแบบว่าใส่ใจกับเขาแล้วก็ระเบียบวินัยอีกเด็กที่ไปเล่นวงโยธวาทิตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กสมาธิสั้นแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเรียนขาดการส่งงานเขาขาดความรับผิดชอบในการเรียนนะคะจากปัญหาในการเรียนรู้ที่ช้ากว่าเด็กทั่วไปทำให้เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับการเรียนในห้องได้ซึ่งนี่เองที่เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูในโรงเรียนเด็กที่เข้ามาอยู่ในชมรมเนี่ยส่วนมากเป็นเด็กที่สมาธิสั้นไม่เรียนเกเรคือมันรวมมาหมดแล้วมันรวมมาหมดแล้วชมรมดนตรีวงโยธวาทิตมันเป็นอะไรที่ใหม่เด็กไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้จะมาบอกถึงชื่อเครื่องดนตรีนะครับว่าเครื่องดนตรีนี้คืออะไรครั้งแรกที่เห็นเด็กโรงเรียนนี้รู้สึกว่าสงสารเขาสงสารเขาก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่มีกิจกรรมอะไรเลยเหรอในโรงเรียนนี้มาพอเด็กเรียนไปสักพักก็เริ่มเหมือนกับว่าเออมันสนุกเราทำได้เนี่ยเด็กรู้สึกว่าเป่าได้เล่นได้อะไรเงี้ยตัวเล็กอันนี้บอกน้องก็มันก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยครับน้องอันนี้คือลูกสูบอันนี้คือท่อต่างๆของมันตัวนี้เรียกว่ากำพวดหรือเมาส์พีซแค่นั้นครับวิธีการถือก็2มือครับถือ2มือนิ้วจิกอันนี้ครับตัวใหญ่จะมีลักษณะคล้ายๆกันเห็นไหมครับจะมี3วาล์วเหมือนกันมีเบลเหมือนกันเบลนี่คือส่วนนี้แต่ว่าตัวนี้จะใหญ่หน่อยตัวนี้เสียงสูงใช่ไหมครับก็จะอยู่ไฮบาสอันนี้เป็นโลบาสนะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับคนปากหนาอันนี้เหมาะคนปากบางให้เราเลือกเล่นกันลองเป่าให้น้องดูหน่อยครับเริ่มต้นการทำวงเนี่ยคือตอนแรกเลยก็คือต้องทำให้มันเป็นวงที่เล่นได้เล่นได้เพราะมีเครื่องดนตรีของกทม.ส่งมาให้นิดหน่อยเล่นได้แต่การที่จะดึงเด็กเข้ามาเนี่ยมันต้องหาภาพให้เด็กดูนี่มันเป่าตรงนี้นะมันเท่อย่างนี้นะมันเก่งอย่างนี้แบบนี้แบบนี้
เอามาล่อเอามาเป็นสื่อให้เขาสนใจแล้วก็เอาเครื่องดนตรีมาให้เขาดูว่ามันเครื่องดนตรีมันมีแบบนี้แบบนี้บ้างนะมันมีกี่ชิ้นมีกี่ประเภทมีทั้งเครื่องเป่ามีทั้งเครื่องกระทบมีทั้งนักแสดงมีอะไรพวกนี้เอามาให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเลือกการนำเครื่องดนตรีมาสร้างแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เด็กอยากเล่นดนตรีจึงเป็นวิธีแรกที่ครูเอนำมาใช้กับเด็กในชมรมถ้าคนที่เป็นครูรู้จักจับจุดเขามาได้ดึงเขามาได้ถูกมันสามารถสร้างให้เด็กที่เรียนไม่เก่งหรือไม่อยากเรียนกลับมาสนใจตรงเรื่องเรียนได้ผมเชื่อมั่นแล้วผมก็ทำมา10กว่าปีผมมั่นใจว่ามันทำได้ตัวกลม1ตัวสามารถแยกตัวขาวได้กี่ตัวครับจากข้างบน2ตัวขาว2ตัวสามารถแยกตัวดำได้กี่ตัว4ตัวดำนะครับตัวดำ4ตัวแยกให้เป็น1ชั้นได้กี่ตัว8จากเด็กที่สมาธิสั้นไม่ค่อยฟังไม่ค่อยนู่นไม่ฟังครูไม่อะไรจับเขาไปอยู่ในห้องเขารู้จักการฟังสามารถอดทนที่จะอยู่ในคาบใน1คาบได้เยอะขึ้นตรงนี้เราได้รับฟีดแบคมาจากครูในโรงเรียนคลาสของเขาเองว่าเด็กมีพัฒนาการต่างๆดีขึ้นสิ่งที่เราสังเกตได้จากเด็กที่หลังจากที่เข้ามาในอยู่ในวงแล้วจากแรกที่เขาไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยพอเข้ามาอยู่ในวงโยเนี่ยเขามีความตั้งใจเขาไม่เคยขาดเรียนเลยการเรียนรู้ของเขาตอนกลับมาที่ห้องหลังจากเรียนวงโยธวาทิเสร็จนะคะเขาจะมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นตั้งใจทำงานมากขึ้นค่ะก่อนจะไปฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็พยายามเก็บการบ้านเก็บงานที่ตัวเองไม่ทันก็มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมครูในโรงเรียนหลายๆคนเริ่มแปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กในชมรมวงโยธวาทิพอเด็กได้เลือกเครื่องแล้วรู้จักเครื่องดนตรีแล้วเราก็จะมาพูดในเรื่องของระบบของการร่างกายของเราทั้งหมดในเรื่องการใช้ลมวิธีการที่จะเป่ามันต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราคอนโทรลลมให้ได้แบบนี้ฝึกง่ายๆเหมือนว่าอ่ะลองดิลองพูดคำว่า M เด็กทุกคนจะพูดว่า M เอาลองเป่ามาดิแล้วเด็กก็เป่าไงครับเป่าให้ริมฝีปากมันดังเด็กก็จะงงๆทำยังไงถุยไปเลยตอนนี้เวลาเป่าเนี่ยมันจะดังละนะตอนนี้ลองเป่ายาวๆดิเราเอาเมาส์พีซวางเอ็มเป่าแล้วตอนนี้ยาวๆเอ้ยได้ทุกคนเริ่มทำได้ก็เอาเครื่องดนตรีมาใส่เมาส์พีซมาใส่มันก็เป่าเป็นเสียงโดยที่เด็กไม่มีความรู้สึกว่ามันยากพอเด็กมีความรู้สึกง่ายมันก็ไม่เบื่อเด็กเขาจะเริ่มสนุกพอเริ่มสนุกเราก็จะมาใส่ในเรื่องของระเบียบนอกจากดนตรีจะเป็นส่วนสำคัญในการสอนครูเอยังให้ความสำคัญกับกฎระเบียบในชมรมเพื่อให้เด็กทุกคนมีวินัยในการอยู่ร่วมกันเด็กตรงนี้ต้องการแสดงออกต้องการการยอมรับของเพื่อนๆหรือว่าในของสังคมในโรงเรียนเนี่ยเพราะมันไม่เรียนมันไม่นู่นทุกคนก็จะบอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนี้แต่ผมว่ามันถ้าพลิกหาจุดเขาดีๆมันเรียกศักยภาพของเขาออกมาได้ยังเยอะแยะเด็กที่นี่เขาได้แล้วไงครับเขาเป็นแล้วผมเสียดายเด็กนั้นทำที่นี่แข่งดีกว่าด้วยความพยายามทุ่มเทฝึกซ้อมทำให้ครูทุกคนอยากจะให้เด็กได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถจึงเกิดแนวคิดที่จะส่งเด็กเข้าประกวดการแข่งขันซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโรงเรียนลุมพินีโรงเรียนนี้มันจะไม่เหมือนโรงเรียนอื่น
ทั่วๆไปที่ผมเคยทำมา10กว่าปีอ่ะคือในเรื่องของความไม่พร้อมในเรื่องของสถานที่ของเราเป็นวงมาร์ชิ่งแบนด์ปกติเขาจะซ้อมดนตรีสนามเนี่ยลงมาเดินตากแดดกันเนี่ยประมาณเริ่มตั้งแต่ประมาณ4โมงจนซ้อมถึงประมาณ 4-5 ทุ่มแต่ของเราทำไม่ได้เพราะเราไม่มีสถานที่เราใช้สวนลุมได้เฉพาะกลางวันเราไม่มีไฟเพราะฉะนั้นเด็กเราเนี่ยจะต้องตื่นตั้งแต่6โมงเช้ามาตากแดดกันตั้งแต่ประมาณ6โมงครึ่งถึง6โมงเย็นคือใช้ไฟจากธรรมชาติทั้งหมดเห็นผลเลยจากการที่เขาได้หล่อดนตรีเนี่ยหล่อล้อมเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนบุคลิกเขาเลยจากที่เขาเวลาสอนหนังสือเขาเนี่ยเขาจะก้มนะเขาจะไม่ค่อยสนใจอะไรเลยเดี๋ยวก็หมดชั่วโมงครูก็ออกไปแต่พอครูมาดูป.6 เขาเนี่ยพอเขาเริ่มเข้าวงโยนะเขาก็ดีขึ้นไม่ใช่คนเดียวนะหลายๆคนจากเด็กที่ไม่มีตัวตนไม่มีบทบาทในการเรียนการสอนในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะคะหลังที่เขาไปฝึกซ้อมวงโยธวาทิตมาเนี่ยเขาสามารถให้เขากล้าแสดงออกกล้าเป็นผู้นำของเพื่อนในห้องสามารถที่แสดงความสามารถศักยภาพของเขาออกมาได้ค่ะความตั้งใจเนี่ยเขาก็จะพัฒนาขึ้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาทำได้ครูก็จะส่งเสริมเขาด้วยคือหมายถึงว่าพูดเสริมพูดให้กำลังใจว่าเห็นไหมลูกหนูทำได้เห็นไหมคะผมก็จะสอนเขาต่อว่าเนี่ยอันเนี้ยทั้งหมดนี้คือการนับหนึ่งแล้วต่อไปเนี่ยในชีวิตประจำวันหรือว่าในวิชาเรียนอะไรก็แล้วแต่ต่อไปเอาแบบเนี้ยไปใช้ไม่เก่งคณิตศาสตร์ใช่ไหมเคยเรียนคณิตศาสตร์แบบนี้ไหมทำเยอะๆว่าคณิตศาสตร์ก็ทำได้เชื่อว่าพรสวรรค์ผมไม่เคยเชื่อเรื่องพรสวรรค์ผมเชื่อเรื่องความขยันพรขยันความอดทนความมุ่งมั่นตรงนั้นมากกว่ารางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสวนลุมพินีจากกรุงเทพมหานครค่ะ